MUTP Life Inspire Your Life The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Memory Podcast ค่ะพบกันทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ได้ที่ RMUTP Live นะคะเช่นเคยเลยคุณผู้ฟังมาอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะก็จะมีเรื่องราวของหนังสือค่ะที่มีความน่าสนใจนะคะหยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะว่าหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องนั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในหนังสือให้คุณผู้ฟังไปติดตามไปตามหามาอ่านกันได้นะคะสำหรับหนังสือที่ฝนหยิบยกมาวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้เจ้าของร้านต่างๆเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าแม้แต่ใครก็ตามเลยที่สนใจในเรื่องของการตลาดค่ะบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านมากๆหนังสือมีชื่อว่า Makoto Marketing ค่ะหลักสูตรการตลาดจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนขึ้นมาโดยดร.กฤตินีพงธนะเลิศหรือว่าอาจารย์เกตวดีมารุมวระนะคะผู้ที่เขียนหนังสือการตลาดสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าขายดีมาแล้วหลายต่อหลายเล่มทีเดียวค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าแค่ชื่อภาษาไทยที่บอกว่าหลักสูตรการตลาดจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการสรุปแก่นของเนื้อหาทั้งเล่มออกมาเป็นคำได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เขายังได้มีวรรคทองที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวรรคที่หลายคนชื่นชอบกันนะคะก็คือเขาเขียนเอาไว้ว่าทำให้ลูกค้า1คนซื้อ100ครั้งดีกว่าลูกค้า100คนซื้อครั้งเดียวค่ะซึ่งจากประโยคนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราได้เห็นของแก่นของการตลาดที่ดีค่ะการใส่ใจลูกค้าเป็นอันดับแรกนะคะส่วนจะใช้เทคโนโลยีแบบไหนในการดึงดูดลูกค้ามาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆคนเองอาจจะพบว่าต่อให้เราไปทุ่มเทให้กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าระบบการทำงานข้างในเนี่ยพนักงานข้างในไม่ได้ถูกอบรมให้ต้องใส่ใจลูกค้ามากที่สุดเทคโนโลยีไหนที่ว่าล้ำค่าหรือว่าล้ำยุคแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นไร้ค่าได้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องวนกลับมาที่การตลาดแบบเดิมๆแล้วก็หาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้สักเท่าไหร่นั่นเองค่ะจากตรงนี้นะคะอาจทำให้หลายท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่นะคะว่าใน1รอบปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีลูกค้าที่ซื้อหรือว่าใช้บริการเรามากกว่า1ครั้งเนี่ยมีแค่ไหนกันแล้ว2ครั้งเนี่ยมีแค่ไหนแล้วมีลูกค้าท่านไหนบ้างไหมที่กลับมาหาเราถึง3ครั้งรู้ไหมคะว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลแค่นี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยธุรกิจของเราแบรนด์ของเราเป็นที่รักของลูกค้าหรือเปล่าเขาสามารถที่จะกลับมาซื้อของของเราครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าประจำได้หรือเปล่านั่นเองค่ะอย่างนึงที่สำคัญเลยของการตลาดนะคะอย่างที่บอกไว้ตามชื่อหนังสือเลยก็คือว่าการสื่อสารด้วยความจริงใจค่ะความจริงใจที่เขาพูดถึงนี้นะคะก็ไม่ได้หมายถึงการพูดเพราะพูดหวานแต่ว่าเป็นการพูดจากใจจริงนั่นเองค่ะพูดบอกความจริงพูดแบบเพื่อนที่หวังดีต่อการคุยกันอะไรที่บอกได้เราก็บอกนะคะอะไรที่ไม่กล้าบอกไม่ได้ไม่ใช่รับปากส่งไปว่าได้นะคะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยกลับไม่ได้แบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าแบรนด์ไม่จริงใจกับลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วคำพูดเหล่านั้นเองจะย้อนกลับมาเป็นแบรนด์เราในที่สุดค่ะ
เพราะว่าแบรนดิ้งเนี่ยไม่ใช่แค่เรามองแค่โลโก้เท่านั้นการเลือกสีการใช้ภาพหรือว่าการสื่อสารค่ะแต่ว่าแบรนดิ้งเนี่ยก็จะหมายถึง customer experience นะคะทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับจากแบรนด์ไปนั่นเองแล้วก็แปลงออกมาเป็น customer feeling นะคะว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกกับเรายังไงและนั้นก็กลายมาเป็นแบรนดิ้งของธุรกิจที่ทำให้นั้นลูกค้าได้จดจำแบรนด์ของเรานั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมานะคะโดยแก่นหลักๆเนี่ยเป็น3ขั้นตอนของการทำธุรกิจให้ไม่เจ๊งแล้วก็มีความสุขแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ purpose ค่ะเขาให้เราตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงอยากทำสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำนะคะก็ล้วนแต่มีคนทำมาก่อนหน้าอยู่แล้วถูกไหมคะและทำไมเราถึงยังเลือกทำมันอีกแล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องลงมือทำมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนจะทำแบรนด์อะไรเราก็ต้องตอบตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะต่อมาที่ข้อที่2ค่ะ product ให้เราลงมือทำสิ่งที่อยากทำให้มันดีกว่าสิ่งเดิมที่มีอยู่ขึ้นมาค่ะจากจุดกำเนิดให้อยากทำนะคะทีนี้ก็มาสู่การลงมือทำโปรดักต์ที่ดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมักจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่ายากที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ว่าบางทีแล้วนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทำกันนะคะอย่างเช่นการทำกระเป๋าที่คิดถึงคนใช้งานมากที่สุดเก็บทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะจนทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเพราะอะไรเล็กน้อยๆที่เราใส่ใจนี่แหละค่ะที่แบรนด์อื่นเขามองข้ามไปไม่ใส่ใจแต่ว่าพอมีแบรนด์ไหนนะคะที่ใส่ใจขึ้นมาลูกค้าก็อาจจะอยากสนับสนุนแบรนด์นี้เต็มที่คุณลองคิดดูนะคะว่าคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อที่3ค่ะแก่นหลักของข้อที่3ก็คือคนที่อยากได้ในสิ่งที่เราทำมากกว่าที่คนอื่นทำหรือว่า purchase นะคะเมื่อคุณทำสินค้าหรือว่าบริการอะไรสักอย่างด้วยความจริงใจที่จะทำให้ดีกว่าเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งความตั้งใจนั้นนะคะก็อาจจะมีจากการที่คุณอยากจะได้เอาไว้ใช้เองก็ได้จนมีเหลือพออยากจะแบ่งปันคนที่อยากได้แบบเดียวกันเชื่อไหมคะว่าไม่นานเลยค่ะคุณก็จะเจอคนที่อยากได้ในสิ่งที่คุณทำค่ะและเขาก็จะรู้สึกขอบคุณนะคะที่คุณทำสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างมากและเขาก็จะรักในสิ่งที่คุณทำมันมากนะคะเพราะว่าจะเอาไปบอกต่อกับคนรอบข้างแล้วก็คนที่อยากได้แบบเดียวกันกับเขาคนนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาหาคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือโมเมนต์นะคะที่มีความสุขที่สุดในการทำธุรกิจจากใจจริงด้วยความจริงใจนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ผู้ประกอบการนะคะไม่อยากจะได้แค่ของหรือว่าเงินจากใครนะคะแต่ว่ามันคือโมเมนต์ที่เราอยากจะได้เจอเพื่อนที่ต้องการอะไรเหมือนๆกันนั่นเองถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ทำให้เราแบบร่ำรวยมหาศาลขึ้นไปในพริบตานะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำงานลงไปนั่นเองคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากหนังสือเรื่องมาโกโตะมาร์เก็ตติ้งเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าให้เอาคนทำงานหลังบ้านแวะมาเป็นคนรับลูกค้าหน้างานด้วยเพื่อที่จะให้คนทำงานได้เข้าใจนะคะว่าคนที่ซื้อเราเนี่ยเป็นใครเขาแต่งตัวแบบไหนเขาใช้มันยังไงนะคะแล้วก็เขาชอบตรงไหนเขาติดอะไรที่ตรงไหนบ้างจากนั้นเมื่อกลับไปทำงานหลังบ้านนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้สิ่งที่ลูกค้าติติงมานั้นปรับให้ดีขึ้นได้ยังไงค่ะคุณผู้ฟังคะการตลาดที่ดีเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ท่ายากไม่จำเป็นต้องทำเทคนิคเยอะแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นจากเทคโนโลยีมาเทคหรือว่าBig Data แต่อย่างใดเลยแต่เขาสอนเอาไว้นะคะว่าให้เราเนี่ยเริ่มจากใจที่อยากจะทำให้ดีกว่าคนอื่นใจที่อยากจะดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นแล้วก็ใจที่อยากจะทำในสิ่งที่ทำอยู่ในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนพอเรามีใจที่จะตั้งใจทำแล้วนะคะเราก็ค่อยหาทางดูกันนะคะว่าเราจะสามารถต่อเติมแต่งยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมๆที่มันมีอยู่บ้างส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆนะคะเมื่อเราปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยนำเทคโนโลยีมาใส่นะคะเมื่อนั้นก็ค่อยเป็นเวลาของการใช้ Data นะคะลองกลับมาตั้งต้นที่
จุดเริ่มต้นในวันที่เราได้งานหรือว่าวันที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจดูนะคะว่าทำไมเราถึงเลือกทำสิ่งนี้แทนที่จะเป็นสิ่งอื่นค่ะสุดท้ายบอกเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นักการตลาดต้องอ่านคนทำธุรกิจหรือผู้บริหารเนี่ยต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของการตลาดนะคะก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูได้นะคะที่ฝนรอให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นแบบคร่าวๆเท่านั้นนะคะที่หยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันส่วนใครที่อยากจะรู้นะคะเรื่องราวเล่มนี้แบบเต็มๆก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะคะมาโกโตะมาร์เก็ตติ้งหลักสูตรการตลาดจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นนะคะของผู้เขียนดร.กฤตินีพงษ์ธนะเลิศหรือว่าอาจารย์เกตวดีมารุมูระนะคะผู้ที่เขียนหนังสือการตลาดสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่าขายดิบขายดีจริงๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาอ่านกันดูได้ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ The Memory Podcast แล้วพบกันได้ผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้ฝนต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะMUTP Live Inspire Your Life The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆกัน